ไม่หมดนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวชีวิตของน้องพลอยเด็กสาวที่ต้องต่อสู้ชีวิตตั้งแต่อายุ14ปีเพราะแม่ของเธอเสียตั้งแต่ยังเด็กและพ่อของเธอเองก็เสียไปเมื่อ4เดือนที่แล้วแต่ก่อนที่พ่อของเธอจะเสียชีวิตเธอก็ต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่ม.2เพื่อมาดูแลพ่อและหาเงินเลี้ยงดูน้องๆ14นี่คือแทนแล้วอ่ะค่ะแทนแล้วอยู่หน้าเตาตลอดเวลาแล้วอ่ะทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างแล้วตอนนั้นเพื่อนๆ เขาก็ไปเรียนไปเล่นกันแล้วหนูไม่รู้สึกน้อยใจว่าโอ้ทำไมฉันต้องมาดูแลคนเยอะแยะเลยมีบ้างค่ะแต่ว่าก็กลับมาคิดชีวิตตัวเองใหม่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องสู้ต่อไปพ่ออยู่แล้วก็ทำทีนี้พ่อมาเสียชีวิตใช่มาเสียชีวิตคือไม่นานนี้เอง4เดือนก่อน4เดือนก่อนที่เขาจะมานี่ใจมันยังหายอยู่ไหมพลอยไม่ได้ลาเลยถ้าอยู่วันนั้นหนูพลอยหนูจะพูดอะไรกับพ่อหนูจะบอกอะไรกับเขาถ้าเขาดูอยู่บนฟ้าหนูจะพูดอะไรทำให้น้องเรียนจบคือความตั้งใจหนูคือให้น้องเรียนสูงๆอย่างเดียวเพราะว่าเราลำบากอยากให้น้องเรียนสูงๆมันหางานง่ายแล้วก็ได้เงินเดือนดีแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยแค่นี้ค่ะแค่อยากให้น้องเรียนจบเนี่ยที่หนูอยากจะพูดกับพ่อทีนี้พ่อเนี่ยไปแบบกังวลเรื่องหนี้มากเพราะพ่อกู้เงินมาเพื่อใช้รักษาตัวเองนั่นแหละใช่ไหมเขาไปกู้อะไรกู้นอกระบบค่ะดอกเบี้ยมันเป็นยังไงร้อยละ70ต่อเดือนร้อยละ70ต่อเดือนพ่อกู้เท่าไหร่30,000 30,000 7321ถูกมั้ยส่ง 21,000 21,000 ฮะไปกู้ที่ไหนมามีเลยเหรอ770 70เลยเหรอลูก20นี่พี่ลูกมันผิดนะใช่คือมันต้องใช้จริงๆไม่มันไม่มีแล้วใช่ไหมคือเราไม่มีใครช่วยเหลืออะไรได้ก็คือเงินก้อนนั้นคือต้องยอมร้อยละ70ส่งมาเท่าไหร่ส่งมากี่เดือนกี่ปีปีกว่าค่ะปีกว่ามีวันที่ไม่มีไหมมีค่ะก็จะแบบโมโหหน่อยแต่ไม่อะไรเพราะเราจะจงตรงตลอดเวลาเพราะเราต้องยืมเป็นลูกโซ่ค่ะวนไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่มีหมดสุดท้ายที่ผ่อนไปดอกทั้งหมดก็คือหมดก็ผ่อนไปเงินต้นยังอยู่เพื่อนของคุณลุงคุณป้าพอพ่อเสียเขาสงสารมากเขาก็เลยเอาเงินไปปิดอีเงินต้น 30,000 เนี่ยก็เอาไปปิดพอปิดเสร็จก็เลยมาเป็นหนี้กับคนรู้จักของคุณลุงคุณป้าแทนเขาคิดดอกไหมไม่คิดค่ะอุ๊ยใครกันไม่คิดดอกต่างกันสิ้นเชิงสวรรค์กับนรกเลยพลอยก็เลยจะมาบอกพ่อว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะไอ้นี่ที่หนูต้องใช้รายวันอ่ะเพราะพ่อเป็นห่วงมากตอนพ่อไปอ่ะพ่อยังไม่รู้เลยว่ายังห่วงอยู่เลยว่า700อ่ะเขาจะมาเอาเนี่ยหนูจะให้เขาได้มั้ยใช่ค่ะเขายังกังวลตลอดทุกวันเขาพูดทุกวันเรื่องนี้ก้อนนี้ใช่ค่ะสุดท้ายก็มีคนใจบุญอย่างที่เราว่ายื่นมือเข้ามาช่วยจริงสุดท้ายวันนี้พลอยก็ทำหน้าที่แล้วก็จะผ่อนก็ผ่อนกับคนนี้ค่ะก็คือเพื่อนของคุณลุงคุณป้าคุณลุงเองก็ไม่ค่อยสบายเพราะเป็นโรคหัวใจเหมือนกันเลยเข้าใจภาวะของพ่อพลอยเป็นอย่างดีครับใช่ฮะเพราะว่าก่อนที่แกจะเสียก็แบบพี่แดงพี่ยาผมฝากลูกด้วยนะเราฟังแล้วมันเป็นไงลุงก็แบบอะไรแล้วก็ช็อกเหมือนกันนะตอนที่เขาเสียคุณป้าวันนี้ป้าต้องทำอาหารเอ่ยขายไก่ทอดเอ่ยขายอะไรคุณป้านี่วันนี้เหมือนหัวหน้าครอบครัวเลยผู้หญิงคนนี้ขายไก่ทอดเสียบไม้เอ่ยนู่นนี่ขายอยู่แล้วก็เลี้ยงคนในครอบครัวพลอยหาเงินมาให้น้องเพื่อส่งไปโรงเรียนแบ่งเบาภาระลุงกับป้าอ
พอมาอยู่คุณป้าหลังจากที่คุณพ่อเสียค่าเทอมทุกอย่างหนูต้องเป็นอนออกหมดค่ากินค่าใช้ที่หนูดูแลน้องๆจึงต้องเป็นคนหาเองค่ะแค่คุณป้าให้ที่อยู่อาศัยหนูก็เกรงใจมากแล้วคุณป้านะคะขายไก่ทอดพลอยนะคะก็จะไปช่วยคุณป้าขายช่วงเย็นค่ะจันทร์ถึงศุกร์ส่วนน้องจะมาขายเสาร์อาทิตย์เพราะว่าตอนจันทร์ถึงศุกร์น้องต้องเรียนค่ะนอกจากช่วยคุณป้าขายไก่ทอดนะคะหนูต้องไปหารายได้เสริมจากการเสิร์ฟร้านอาหารรายได้ต่อวัน200บาทแต่ก็ต้องทําเพราะว่าต้องให้น้องไปโรงเรียนทุกวันและเก็บเงินค่าเทอมให้น้องค่ะเคยคิดว่าอายุแบบเราต้องมาทําอะไรแบบนี้เคยคิดค่ะแต่ว่าเรามองเพื่อนคนอื่นไปเที่ยวไปอะไรแต่พอเรามามองตัวเองมันไม่สามารถที่จะไปทําอย่างนั้นได้แต่ก็ต้องมองไปข้างหน้าเพราะว่าเราต้องชีวิตเราเป็นอย่างนี้เราต้องก้าวต่อไปเราต้องให้น้องเรียนจบให้สูงให้จบอย่างเดียวเพื่อไม่ให้ลําบากแบบเราใจจริงหนูอยากเรียนต่อไหมลูกอยากค่ะถ้ามีโอกาสหนูจะเรียนต่อไหมเรียนค่ะตอนนี้หนูได้แค่ม.อะไรยังไม่จบม.2แล้วมีเวลาที่จะเรียนไหมตอนนี้มีโอกาสยังยังเลยค่ะก็ยังหางานพวกแบบหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ได้พวกเสาร์อาทิตย์มันจะคนเยอะเขาไม่ให้หยุดตอนนี้หนูต้องทำงานอะไรลูกเสิร์ฟอาหารค่ะเสิร์ฟอาหารอยู่ที่ไหนลูกเป็นร้านอะไรอาหารญี่ปุ่นค่ะวันนี้ก็คือทำงานแล้วก็ได้เงินมาก็เอาเงินให้น้องค่ะนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของน้องใช่ค่ะตั้งใจจะให้น้องเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยตามไปลูกไม่สายเกินไปหนี้ที่เกิดขึ้นมานะครับ 30,000 บาทเพลงที่พลอยจะร้องคือเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรค่ะขอใจเธอแลกเบอร์โทรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับไปใจ
ิ้นสุดไปแล้วกับการโชว์พลังเสียงของน้องพลอยในบทเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรช่วงหน้าคณะกรรมการจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้องของเธออย่างไรบ้างห้ามพลาดครับตกใจตื่นมาเตือนมีแม่เนี่ยดาจะเนี่ยดายจังแม่กำลังมันมากเลยป้าชอบตรงแม่เหมือนจุ๊บหมาจุ๊บแมวที่บ้านเขานะ